โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับสู่พี่เกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เชิญออนไลน์นะครับวันนี้ผมจะเอาแนวทางหรือเรียกว่าเรามาแชร์ดีกว่าแชร์แนวทางการอัพเกียร์สำหรับผู้เล่นใหม่ละกันนะของปีนี้นะครับปี2022นี้จริงๆมันก็ใช้กับของปีที่แล้วได้แหละแต่มันมีบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปเนาะอย่างเช่นเรื่องของอาร์ติแฟกต์อะไรพวกนี้ด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์แนวทางกันนะครับเราจะเริ่มกันที่หลังจากจบซีซั่นแล้วละกันนะครับหลังจากจบซีซั่นแล้วเลยนะคือทูบาร่าวีเกือบทั้งตัวนะครับยกเว้นสร้อยแหวน1ข้อหมู1จบซีซั่นมานะครับอันนี้กรณีที่ยังไม่ได้ทำหนังสือเลยนะยังไม่ทำหนังสือเลย AP คุณจะได้เท่านี้นะครับโดยที่คุณจะต้องเลือกของรางวัลซีซั่นเป็นสร้อยคาโปเทีย V AP คุณจะขึ้นมาเป็น246 248แล้วก็ DP 305แล้วก็หินกลางตัวก็จะเป็นหินวิญญาณนะครับหินวิญญาณสีม่วงสเต็ปแรกที่เราจะทำกันนะครับที่ผมจะแนะนำให้ทำนั่นก็คือการเอาของทูบาร่าไปแลกเป็นของบอสให้หมดนะมันสามารถแลกขึ้นของบอสได้ตามนี้เลยครับอิฟฟอนต้นไม้อุลูกอนเบกนะแล้วก็อาจารย์ดาเลียนคูทุมแลกมาก่อนนะอันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับหลังจากแลกแล้วนะครับชิ้นแรกที่เราจะทำขึ้นวีกันนั่นก็คือดาเลียนครับสำหรับคนที่เล่นอเวกนะคนที่เล่นอเวกคุณทำดาเลียนเลยนะครับแล้วก็ระหว่างที่ทำไดเรียนไปเนี่ยเก็บตังซื้อดวงดาว IV ถามว่าทำไมต้องทำเป็นดวงดาว IV ทำเป็นคาจาได้ไหมถ้าเป็นคาจาก็ได้ครับแต่ว่าคุณจะเสียตรงนี้ไปครับ AP ของการฟาร์มมอนเพราะว่าคาจาเนี่ยมันจะได้ออสเปเชียล19มาร์คเดี๋ยวผมดูให้อ่ะออสเปเชียล19แล้วก็ได้เอ็กซ์ตร้า AP ดาเมจมอนเตอร์แค่บวก10นะครับส่วนดวงดาวออได้20แล้วก็ได้ดาเมจมอนเตอร์15แล้วเรามาดูดวงดาว IV ครับดวงดาว IV เนี่ยได้ดาเมจมอนเตอร์ถึง32นะครับเยอะกว่ากันถึง17หน่วยส่วนดาเมจตรงเนี้ยดาเมจทุกเผ่าเนี่ยได้17นะครับน้อยกว่า3หน่วยหักลบกันแล้วยังไงก็ดวงดาวยังได้โจมตีมอนเตอร์เยอะกว่าถึง14หน่วยเลยนะครับตรงนี้มีผลมากๆนะกับการฟาร์มมอนส่วนถ้ากรณีที่คุณเล่นสืบทอดก็ใช้คาตา Vแล้วก็ดวงดาว IV ในอาวุธอเวกเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผมแนะนำเงี้ยผมไม่ได้โฟกัสไปที่การ PVP นะครับผมจะฟัดไปโฟกัสกับการฟาร์มบอลแล้วก็เพื่อที่จะให้เราต่อยอดในการทำของได้เร็วมากขึ้นนะครับถ้าผมโฟกัสกับการ PVP ผมก็อาจจะให้คุณถ้าเกิดเล่นสืบเนาะก็นี่ครับไปหาดันเจี้ยน3ขีดมาแล้วก็ยัดคาพาสครับขึ้น19เท่านี้ก็ได้เหมือนกันแต่มันถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยโอเคสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่เนาะผมแนะนำอย่างนี้แหละย้ำอีกครั้งนะครับถ้าสืบทำอาจารย์ถ้าเล่นอเวกทำเดนเดเลียนครับที่ไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็เปลี่ยนเป็นแบ็กสตาร์ IV ไปแทนเพื่อที่จะเอา AP โจมตีมอนเตอร์ดวงดาว IV ตอนนี้น่าจะประมาณ10,000นิดๆอ่ะ10,000-10,300-10,400นะครับแต่ว่าผมว่าผู้เล่นใหม่หาได้อยู่แล้วนะครับจบซีซั่นมาฟาร์มอาร์มานสักเดือนหนึ่งก็น่าจะได้แล้ววันละ2ชั่วโมงขึ้นไปผมว่าได้ชัวร์ๆโอเคต่อมาครับสเต็ปต่อไปเราก็จะเริ่มทำเสื้อนะครับทำเสื้อให้มันขึ้น V แล้วก็ยัดคาพาสเลเวล4นะครับคาพาสเลเวล4เนี่ยมันจะใช้คาพาสอยู่ที่1044เมตรนะครับก็คงจะไม่ยากจนเกินไปกับการเก็บคาพาสแล้วระหว่างนั้นเราก็เก็บตังค์ซื้อแหวนจันเซี่ยวนะครับหรือจะตีบวกเองก็ได้นะ IV 2อันนะครับราคามันอยู่ที่ประมาณ 5,000 อันนี้ 5,300 ล้านนะครับก็ไม่แพงหรอกประมาณ 10,000 ต่อไปครับสเต็ปต่อไปนั่นก็คือเราจะเริ่มทำหมวกครับหมวกกิฟฟอน V พร้อมกับยัดคาพาสเลเวล4ตัวหมวกเนี่ยจะใช้แค่ 1,000 กับอีกนะผมจำไม่ได้ขออนุญาตเช็คก่อนหมวกเนี่ยจะใช้แค่997เมตรนะครับมันจะต่างกับตัวเสื้อเนาะเสื้อมันจะใช้คาพาสเยอะหน่อยนะครับก็อันนี้ว่าไม่ยากต่อมาทำถุงมือพร้อมยัดคาพาส4นะครับระหว่างที่ทำถุงมือก็อย่าลืมเก็บตังค์ซื้อผัดถ้าให้ผมแนะนำซื้อบาซิลิกก็ได้ราคาถูกดีนะครับบาซิลิกราคาแค่5,200หรือถ้าเกิดอยากได้เลือดด้วยก็บาทาร่าครับบาทาร่าเนี่ยอยู่ที่6,000ประมาณ6,000นะครับส่วนใหญ่คนลงก็ประมาณนี้แหละคงอาจจะลงสูงก็น่าจะอยู่ประมาณ7,000อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับเลือดของบาทาร่าเนี่ยจะได้เพิ่มจากบาซิลิกไป100นะส่วนที่เหลือเหมือนบาซิลิกเด
เหมือนกันดิดีแค่ได้เลือดเพิ่มนะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ความอยากได้แล้วกันผมก็แนะนำประมาณนี้ส่วนทุนการ์ดเนี่ยจะไม่แนะนำเพราะว่าทุนการ์ดมันราคาค่อนข้างสูงตัวของเข็มขัดทุนการ์ดราคาจะค่อนข้างสูงนะครับทุนการ์ดราคาอยู่ที่ 8,000 กับ 9,000 เลยถ้าขายกันก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบหมื่นซึ่งมันไม่คุ้มกับ AP ที่ได้มาแค่1กรณีที่มัน AP มันไม่ถึงเข้าแคปอะไรเงี้ยตอนปลายตอนท้ายเกมเราค่อยมาเปลี่ยนก็ได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนนะครับแต่ผมมองว่าเราใส่เนี่ยแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราก็ต้องหา V มาใช้อยู่ดีก็ใช้ไปก่อนเอาแค่ใช้ไปก่อนใช้ความบอลไปก่อนก็ได้ไปลุยฮะต่อครับสเต็ปที่7ครับสเต็ปนี้นะเราจะเริ่มซื้อใจเบลนะครับใจเบลตอนนี้ราคามันอยู่ที่ประมาณ 7,200 นะถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้มันขึ้นไปถึง 9,000 พร้อมกับอีกอย่างนึงนั่นก็คือหัวใจกามอสครับถามว่าทำไมจะต้องเป็นหัวใจกามอสใช่มั้ยหัวใจกามอสเนี่ยเรามันจะทำให้ตัวอาวุธอเวกเราสามารถใส่เกมได้2ชิ้นนะครับแล้วก็มีออฟเสริมจากกามอสนั่นก็คือบวกคิดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 3% เลยตัวเจมเนี่ยผมก็แนะนำให้ซื้อเจมสีม่วงนะครับซึ่งมันจะเป็นเจมที่บวกพลังโจมตีมอนเตอร์นะฮะมันจะบวกเนี่ยครับพลังโจมตีมอนเตอร์อีก 7% นะครับจะเอาเป็นตัวเจมที่ทำแล้วหรือว่าจะเอาเป็นตัวเจมที่ยังไม่ทำก็ได้ถ้ายังไม่ทำก็จะเหลือ5นะครับผมแนะนำว่าซื้อตัวที่ทำแล้วมาเลยก็ได้ครับราคาก็ไม่ได้แพงมากยัดกามอสซะก่อนครับมันจะได้ใส่เกมได้เท่านี้คุณจะมีเกมครบนะครับเกมในการตีบอลทำให้คุณฟาร์มบอลได้ไวมากขึ้นพร้อมกับยัดคาพาร์ไปเลยนะเลเวล3ต่อไปครับสเต็ปที่8ฮะสเต็ปที่8เนี่ยเราจะเริ่มเรียกว่ายังไงดีทำรองเท้าอูลูกอนนะครับให้ขึ้น V นะครับอูลูกอนเนี่ยอาจจะทำยากนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนจะต้องใช้ใบบอสนะซึ่งตรงนี้ถ้ามันยากมากเกินไปเนี่ยผมแนะนำว่าซื้อก็ได้นะครับตัวอูลูกอน V เนี่ยราคามันจะอยู่แพงหน่อยครับประมาณหมื่นปลายนะแต่ถ้าเทียบกับถ้าเราจะต้องไปนั่งทำเควสเพื่อที่จะเอาใบบอสอูลูกอนก็ซื้อเอาก็ได้ประหยัดเวลาถ้าเป็นผมก็จะซื้อจะไม่ทำอีกหรอกนะครับอูลูกอนจะอยู่ประมาณ15,000นะครับจะอยู่ประมาณ15,000ไม่แพงมากถ้าเทียบกับเวลาแล้วก็ที่เราต้องเสียไปครับอุลูกอนซื้อเอาพอได้อุลูกอนแล้วก็ยัดคาพาสขึ้น4ครับตอนนี้เราจะมีออคาพาส4นะครับออชุดคาพาส4แล้วก็ DP คุณจะขึ้นมาเนี่ยเท่านี้คุณสามารถฟาร์มออกไหวแล้วนะครับฟาร์มฮาดุมไหวแล้วฟาร์มฮาดุมใต้น้ำสบายๆเกียร์611ต่อมานะฮะเราจะเริ่มทำคูทูมครับเพื่อที่จะเอา AP ให้มันเข้าแคปคูทูมเนี่ยเราจะทำเป็นคูทูมV แล้วก็ยัดคาพาร์ท1ด้วยนะครับถามว่าทำไมเราจะต้องยัดคาพาร์ท1ยัดคาพาร์ท1เนี่ยมันจะได้ AP มันจะได้ค่าความแม่นที่4นะครับในกรณีที่ต้องไปฟาร์มอย่างวิหารเลือดอะไรเงี้ยแม่นสำคัญนะครับเคยมีคลิปในช่องแล้วที่ทำเอามาพิสูจน์เรื่องของความแม่นนะครับในการโจมตีมอนเตอร์ระหว่างที่ทำคูทูมเนี่ยคาพาร์ทอย่าขายนะครับคาพาร์ทเนี่ยเราไปยัดเสื้อขึ้นเลเวล10ครับเพราะว่าตอนเนี้ยเรื่องไฟทำเสื้อดีๆเนี่ยมันมีลงตลาดเรื่อยๆนะครับไฟทำเสื้อดีๆเนี่ยคุณอาจจะเก็บตังค์ P ไว้ก่อนแล้วก็ระหว่างที่ P เนี่ยอาจจะไปฟาร์มหาเอาก็ได้นะครับไปฟาร์มเผื่อได้จะได้ไม่ต้องเสียตังค์ 2,000 เองผมก็แนะนำประมาณนี้ประมาณว่าทำเสื้อขึ้น10ไว้ก่อนพอได้ไฟมาก็ไปทำดีๆเลยสเต็ปที่10ครับมาถึงสเต็ปที่เราจะต้องยัดคาร์มอสนะครับยัดคาร์มอสใส่ตัวของคูทูมถามว่าทำไมต้องยัดคาร์มอสใส่คูทูมมันเกินความจำเป็นไปไหมนะครับกามอสใส่คูทูมเนี่ย1ครับคุณจะได้เลือดทันทีนะคุณจะได้เลือดทันที150ผมให้ดูคูทูมธรรมดาคูทูมธรรมดาจะมีแค่ค่าเพิกเฉยสถานะต้านทานใช่ไหมถ้าแปลใช่แหละครับจะมีแค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกามอสปุ๊บคุณจะได้ทันทีครับเลือด100สเตมินา150แล้วคุณจะได้หลบพิเศษเพิ่มขึ้นด้วยอีก 10%หลบพิเศษในที่นี้ก็คือการโจมตีที่เป็น Attack, Down Attack, Back Attack แล้วก็ Critical Damage ถ้าเกิดว่ามันติดหลบพิเศษคือมันจะไม่มี Damage ขึ้นเลย 10% ถ้าอยากได้เพิ่มคุณก็ไปเปลี่ยนเสื้อนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวของเจมหลบพิเศษเพิ่มอีกอย่างละ10ก็ได้นะครับเท่านี้คุณจะมีหลบพิเศษ 30% แล้วนะครับคุณจะถึกมากๆกรณีที่เล่น PvP โอเคหลังจากนั้นนะน่าจะได้ไฟขึ้นเด็ดก่อนแล้วนะครับก็จัดการตีบวกให้ขึ้น2จิตซะนะเปลที่ผมแนะนำในการตีบวกเด็ดก่อน
จากการที่ตีหมวกมาผมแนะนำว่า1ขีดเนี่ยตีตั้งแต่80ก็ได้ตีตั้งแต่80ว่าน่าจะติดนะครับส่วน2ขีดเนี่ยอาจจะต้องเอาเฟล120บวก10ตีไปเลยนะครับก็หดไปเผื่อติดนะตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้สเต็ปต่อไปสเต็ปที่11ครับสเต็ปที่11นี้นะครับเราจะเริ่มยัดคาพาร์ทกิฟฟอนครับเพื่อที่จะเตรียมขึ้นหมวกรับเดสก้าหมวกเดดก็อดนั่นแหละนะแล้วก็ใส่ไปเลยครับที่เลเวล10ใช้คาพาร์ททั้งหมดนะครับจากเลเวล0ถึงเลเวล10เนี่ย 7,224 เมตรนะฮะราคาค่าคาพาร์ทประมาณ 20,000 M ได้โอเคครับต่อมาฮะสเต็ปที่12เนี่ยเราจะยัดระหว่างที่เราไปฟาร์มหมวกฟาร์มไฟทำหมวกแล้วเลสก้าเนาะเราจะยัดคาพาร์ทที่รองเท้าแล้วก็ถุงมือให้ขึ้น9ด้วยครับทำไมถึงต้องยัดคาพาร์ทและถุงมือให้ขึ้น9เรามาดูตรงนี้ครับเรามาดูตรงชาร์ตที่เลเวล9นะครับมันจะกระโดดข้ามมานะครับปกติเนี่ยถ้าเรายัด1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยมันจะได้อย่างละ1 DP แต่ถ้าเกิดคุณยัดเลเวล9เนี่ยคือ1ครับคุณจะได้ทันที2 DPจาก8เด้งเป็น10เลยเห็นไหมแล้วก็คุณจะได้หลบด้วยนะครับจาก4เป็น5แล้วก็หลบแฝงนะครับจาก4เป็น5ถ้าลดดาเมจจาก4เป็น5แล้วก็ลดดาเมจแฝงจาก4เป็น5แล้วก็ได้เลือดเพิ่มอีก10ตรงนี้คุ้มมากๆสำหรับ DP 2ที่จะได้เพิ่มขึ้นมานะครับก็แนะนำให้ยัดให้ขึ้น9เลยทีละชิ้นก็ได้สเต็ปต่อมาครับจะเป็นสเต็ปที่เราได้หมวกลาบเลสต้าแล้วรับเดสก้าแล้วตรงนี้ก็พยายามตีบวกให้ติดAP อ่ะมันอาจจะดูน้อยไปสักหน่อยนะสำหรับช่วงนี้นะครับก็อาจจะฟาร์มออกไปก่อนก็ได้นะฮะฟาร์มออกไปก่อนก็ได้อาจจะยังฟาร์มไกฟินไม่ไหวนะครับเพราะว่า AP มันค่อนข้างต่ำแต่ว่าที่ผมบอกว่าต่ำในที่นี้คือเรายังไม่ได้ทำหนังสือบันทึกการผจญภัยเนาะแต่หนังสือบันทึกการผจญภัยเดี๋ยวผมขอแยกไปพูดตอนหลังอีกทีแล้วกันแต่ DP เนี่ยสามารถฟาร์มออกได้สบายมากครับ AP 381เนี่ยคือถ้าไม่โดนแบบว่าจับแปลกมอนหรือแบบโดนใครมา PVP ผมว่าน่าจะยืนชนออกได้สบายสบายก็ลาเลสต้าเนาะขึ้น2ขีดนะครับเสื้อเรดก็อด2ขีดมันจะได้เซตนะครับผลเซตนั่นคือบวกเลือดอีก100แล้วก็ลดดาเมจของมอนเตอร์อีก10หน่วยตัวเสื้อเนี่ยมันก็จะมีผลลดดาเมจมอนเตอร์อยู่แล้ว13นะครับหมวกด้วยหมวกจะมีลดดาเมจมอนเตอร์อยู่แล้วบวก10เนี่ยถ้าคุณใส่2ชิ้นด้วยกันผมบอกเลยว่ามอนแม่งตบเบาลงเยอะโอเคครับมาสเต็ปสุดท้ายครับที่เราจะทำกันนั่นก็คือเราจะหาตัวของต้มหูต่างหูกัดก่อนนะครับ IV มาใช้2ชิ้นเพื่อบูสต์ AP ครับสังเกตนะครับจากสเต็ปที่แล้วเนี่ย AP เราอยู่แค่267 270เนาะแต่พอเราใส่กัดก่อนปุ๊บมันจะถีบขึ้นมาเลยครับจาก267กลายเป็น283288เลยมันจะถูกถีบลอยขึ้นมาข้ามขึ้นมาจนถึงตรงนี้เลยนะครับระหว่างที่เก็บตังค์ซื้อตรงนี้อยู่นะครับก็เอาคาพาร์ทมายัดที่แดดดิเลียนกับตัวของคูทูมด้วยนะครับเพื่อให้ AP มันพุ่งหน่อยคูทูมเนี่ยถ้ายัดเลเวล7นะครับคุณจะได้1 AP 2 DP นะครับแล้วก็ได้เลือด20ส่วนแดดดิเลียนเนี่ยคุณจะได้4 AP ครับจากเลเวล3นะเลเวล3ได้2คุณจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกคุณจะได้เพิ่มขึ้นมาอีก2 AP แล้วก็โอเคเท่านี้คุณก็จะสามารถไปฟาร์มไกฟินได้แล้วนะครับด้วยเกียร์เท่านี้ในอันนี้เรายังไม่ได้รวมกับตัวสมุดของนักผจญภัยเนาะโอเคครับเรื่องของสมุดนักผจญภัยนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณสามารถทำได้ตั้งแต่คุณเล่นอยู่ในซีซั่นนะครับตัวของอีกอร์บัตเตอรี่เนี่ยต้องทำผมแนะนำไม่ทำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะอะไรเพราะว่าคุณสังเกตตรงนี้นะสังเกตเนี่ยนะครับผมเปิดปุ๊บทำครบ15เล่มคุณจะได้4 AP แล้วก็2 DP เยอะนะ4 AP เนี่ยในช่วงหลังๆนะครับเยอะแล้วคือมันทำ1ครั้งเนี่ยมันได้ทุกตัวในตระกูลอ้อผมลืมอีกอย่างนึงนะครับลืมอย่างนึงนั่นก็คือแหวนเนี่ยมันจะมีเควสที่ให้แหวน V ฟรี 100% นะครับมันก็ไม่ถึงกับว่าฟรีหรอกมันก็เสียเงินแหละแต่ว่าถ้าในความคิดผมมาทำไปเถอะคืออย่างน้อยก็ประหยัดเงินไปได้ 40,000 M นะครับบอกเลยว่าประหยัดได้ 40,000 M ก็ทำซะนะแล้วก็เลือกเป็นแหวนนะครับเลือกเป็นแหวนนะเพราะเราต้องการ AP เนาะต้องการ AP เอาไปตีมอนมาต่อเรื่องของหนังสือนะครับก็คือเราจะเริ่มทำอีกอร์บัตดีครบ15เล่มนะครับแล้วก็เดเบต้องทำนะครับอันนี้น่าจะเป็นของผู้พาครับจะได้1 DP แล้วก็ดอลินมอร์กิมนะครับอีก1นี่ครับแค่นี้คุณจะ AP 289ครับ294 289ได้เกียร์จากการทำหนังสือเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก10เกียร์10หน่วยเลยครับเกียร์สกอร์เพิ่มมา10โดยที่
ไม่ได้ตีบวกอะไรเพิ่มผมบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับทำครั้งหนึ่งทำหนังสือเนี่ยทำเสร็จแล้วมันจบเลย ID นั้นคือได้ทั้ง ID ส่วนใครอยากได้เลือดก็แนะนำเป็นพาวิโนเกโคครับพาวิโนเกโคเนี่ยผมแนะนำว่าทำแค่3ก็พอ1 2 3เนี่ยคุณจะได้แม็กเลือดนะครับเพิ่มขึ้นอีก500หน่วยแต่ถ้าเกิดคุณทำ4ได้ก็จะเป็น600นะแต่4เนี่ยมันจะมีเรื่องของ1สร้อยนักดาบชู2ขีดซึ่งมันหายากมากๆนะถ้าเกิดคนที่ไปตีน่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าผมเองก็โชคดีที่ผมมาพีตัวของพีตัวสร้อยมาได้แล้วก็มาตีบวกติดง่ายนะครับก็เลยข้ามตรงนี้ไปได้แล้วก็จะมีเรื่องของต่างหูปะการังฟ้าที่เราจะต้องสูบกล่องเอาอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าทำได้ก็ทำครับมันได้เลือดเพิ่มอีก100เลยเลือดคุณจะเยอะมากๆส่วนหนังสือการบันทึกประจนภัยเรื่องเล่มอื่นเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าจะทำไม่ทำก็ได้แต่โดยรวมมาผมแนะนำว่าถ้าว่างหรือมีเวลาไม่ได้ทำอะไรก็ไปวิ่งทำเอาก็สนุกดีครับส่วนอาร์ติแฟกต์เนี่ยอันที่แฝกอ่ะผมแนะนำว่าใส่เป็นเซตตีมอนก็ได้ครับเซตตีมอนของอาร์ติแฟกนะผมแนะนำว่าให้มันเป็น AP ก็ได้ครับเป็นบวก AP ก็ได้นะครับจะเป็นอันนี้โทสะไม่ใช่โทสะดิน่าจะเป็นห่วงโซ่ห่วงโซ่3นะครับห่วงโซ่3แล้วก็แร่หลักสี1แต่ถ้าเกิดว่ามันมองว่าราคาแพงไปผมแนะนำว่าใส่โทสะ4ไปเลยก็ได้ครับนี่อันนี้ครับ4โทสะครับสเวทนะตีโทสะเนี่ยราคาเม็ดโทสะเนี่ยตัวหินแร่สุกสว่างโทสะเนี่ยใช่ไหมมันหรือแร่ไฟโทสะนะครับแร่เพลิงโทสะราคาไม่แพงครับราคาแค่10 mเองนะตีอันก็40 mเอามาใส่คุณจะได้AP เสริมนะครับได้19แล้วก็ได้เยอะนะได้10ถึง17เลยในผลเด็ดลองไปหาดูนะตัวอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมขอไม่ลงลึกละกันเพราะว่าหลายคนน่าจะจัดเซตของตัวเองมาอยู่แล้วแหละแล้วก็มีใครทำกายให้ดูอยู่แล้วนะเรามาคุยเรื่องเกียร์เดี๋ยวนะวันนี้โอเคฮะทั้งหมดนี้ก็คือแนวทางการทำเกียร์ของผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ของการทำเกียร์ตรงเนี้ยมาใส่ให้ใต้คลิปนะครับต่อใครที่มาดูไม่ทันหรืออยากจะดูเป็นไกด์เป็นแนวทางก็สามารถเอาเกียร์ตรงนี้ไปศึกษาได้ว่าเอ้ยช่วงนี้เราควรจะทำอะไรวันนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมเอามาแชร์เนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกและดีที่สุดนะครับมันเป็นแนวทางที่ผมทำมาตลอดตั้งแต่เล่นแบดดี้เซิร์ชมาเลยใครอยากจะตามใครอยากจะไม่ตามก็ได้แล้วแต่ครับหรือใครมีแนวทางของตัวเองก็จัดไปอันนี้เอามาเป็นแค่ทางเลือกเฉยๆโอเคนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมกันนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ฝากซับสไครบ์ช่องไว้ด้วยนะครับเราจะพยายามทำคลิปให้มันดีขึ้นต่อไปนะครับยาไปเลยในที่นี้นะฮะแล้วก็ผมยังไลฟ์สตรีมอยู่นะครับแต่อาจจะช่วงนี้อาจจะสตรีมน้อยหน่อยเพราะว่า1คืองานมันเยอะครับงานปกติเนี่ยเยอะจะกลับไปมีช่วงเวลาสตรีมเหมือนเดิมก็น่าจะช่วงประมาณปลายสิงหาต้นกันยานะครับจะเริ่มมีเวลาว่างมาสตรีมเหมือนเดิมแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ยังติดตามและก็ยังถามไทยเข้ามาเนาะนะครับผมไปแล้วดีกว่านะครับยาวมากละคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันสวัสดี